Hi, I'm Tita Josie, and today I'm reacting to episode 5 of Step by Step. So we ended episode 4 with a little bit of a cliffhanger, because throughout episode 4, Pat had kind of assumed that Jang had a girlfriend, and we thought that it had been solved because we did see Jang's niece, and she was the one who had like the nail polish and all of that kind of stuff. But then Jang actually handed it back to Job, and I think Pat has it in his mind that Job is actually in a relationship with Jang, even though like Jang clearly called Job Nong Chai, which means I believe younger biological brother, right? So I don't think Pat heard that though. So, you know, maybe he's still thinking that Jang and Jab are still in a relationship. Meanwhile, we also saw that Put showed up at Pat's home and is trying to get back with Pat, but Pat really isn't interested in that. So that, of course, is going to play a part in this episode. So just want to quickly remind everyone that on YouTube, I can only post 60% of the episode as part of my reaction. Plus, the size of the screen can only be kind of small. So if you want to see my reaction to the full episode with a little bit of a larger window for the original episode, then please head over to my Patreon. So I'm going to head into episode 5 now, and I'll catch everyone after. See you in a bit. ทางเล่นที่ทั้งทางฟอร์ดและเจนกรุ๊ปได้รีเควสต์มานะครับทางผมก็ได้ทำการติดต่อนักแสดงมาทั้งหมด3คู่ครับแล้วตอนนี้เนี่ยอยู่ในขั้นตอนการเช็คคิวและคุยสัญญากันครับนักแสดงซีรีส์วายเหรอครับใช่ค่ะน้องพัฒน์นักแสดงซีรีส์วายเนี่ยแฟนคลับเขาเยอะนะคะเอ็มคิดว่าจะทำให้เราเนี่ยดึงแฟนคลับที่เป็นวัยรุ่นเข้ามาได้เยอะพอสมควรเลยนะคะจริงๆพัดว่าไม่จำเป็นก็ได้นะครับพัดว่าจับว่าคู่ไหนเนี่ยเหมาะกับงานเรามากที่สุดถ้าแนะนำเนี่ยก็อยากให้เลือกเป็นคู่ซีนูนิวครับแต่คู่นี้เนี่ยเรทค่อนข้างสูงและคิวค่อนข้างยากส่วนคู่นัดแป้นนะครับเขาไม่ค่อยได้ขายจิ้นกันเท่าไหร่ครับพอดีว่ากลุ่มแฟนคลับเขาก็เฉพาะกลุ่มมากๆเลยครับคุณบอกผมหน่อยอะไรคือการขายจิ้นอ๋อก็คู่วายครับก็เหมือนคู่ขวัญดาราชายหญิงเนี่ยแหละครับเราต้องทำให้เขาออกงานบ่อยๆทำเหมือนกับว่าสองคนนี้เขามีซัมติงกันจริงๆอะไรเงี้ยครับปกติผมไม่ค่อยติดตามเรื่องวงการบันเทิงเรื่องดาราเลยนะครับแต่ไอเดียที่คุณว่าเนี่ย I understand ผมว่ามันจะดีหรอแหมท่านขามันก็เป็นอาชีพของเขานะคะ I feel like I should be giving this presentation ที่คู่วายเป็นการหากินกับอัตลักษณ์ของ LGBTQ อือฮึขอโทษครับแหมมันก็ไม่ถึงขนาดนั้นหรอกเนาะ Love Win ค่ะจำไว้ความรักเป็นสิ่งสวยงามความรักชนะทุกสิ่งจริงไหมคะท่านเนาะผมแนะนำคู่ Hood Kiss ครับเพราะว่าคู่นี้เนี่ยคิวงานได้แล้วเพิ่งมีงานซีรีส์ไปหมาดๆมีตัวเลือกนักแสดงอื่นอีกไหมครับหรือเราลองเอาคู่ดาราหรือดาราที่ไม่ใช่คู่จิ้นซีรีส์วายอะไรแบบนี้ลองจับมาคู่กันเนี่ยมันอาจจะเป็นกระแสขึ้นมาแล้วก็เหมือนเราจะได้ปั้นคู่จิ้นขึ้นมาอีกคู่นึงด้วยเราไม่มีเวลาขนาดนั้นหรอกนะเพราะแคมเปญมันสั้นไม่ได้ต่อเนื่องอาศัยแค่คู่ที่เป็นกระแสแล้วก็พอ จากตัวเลือกเนี้ยว่าพุทธคิดเนี่ยน่าจะเป็นช้อยที่ดีที่สุดแล้วว่าไหมครับBut of course Pat doesn't want to work with Put so there's thatอ
ผมว่านัดเข้ามาคุยสัญญาเลยแล้วกันครับงานจะได้รันต่อแหมคุณเจ๋งเนี่ยตาถึงมากเลยนะคะต้องเป็นผลดีกับเราแน่นอนค่ะทานข้าวต้มกันก่อนนะครับระวังร้อนนะครับโอ้ยแค่ท้องเสียเองเป็นห่วงนี่ไหนขอคุณหมอเช็คอุณหภูมิร่างกายหน่อยนะครับว่าดีขึ้นหรือยังโอ้ยตรงเนี้ยไม่เป็นไรแล้วเป็นตรงนี้ I don't blame him he's a hottie I can't remember which series I've seen him in but I have seen him somewhere was it Lovely Writer oh hellohYes. Boy. หูเจ๋งอ่ะต่อได้ปะแต่พี่ว่ารับสายก่อนดีกว่านะคือมีธุระสำคัญไงโอ้ยช็อตฟิลสุดๆคุณเจ๋งนี่ไม่รู้จักเวลาเวลาเลยอ่ะเอาแน่ I'd completely be like short here I'd be like I'm on sick leave don't call me น้องพัทเป็นยังไงบ้างอ่ะครับเออเห็นบอกว่าน่าจะถึงโลแรกแล้วนะครับแล้วติดปัญหาอะไรตรงไหนไหมครับเออแป๊บนึงนะคะคุณจิงเออเหมือนจะมีแค่เรื่องโลเคชันที่ทางฟอร์ดไม่ค่อยชอบแต่ว่าเชื่อว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรหรอกเพราะว่ายังไงเดี๋ยวต้องมาคอกันอีกทีพอจับแน่เลยผมว่าเดี๋ยวผมรีบตามเข้าไปเลยดีกว่าครับโอ้ยแต่มันเรื่องเล็กมากเลยนะคุณเจ๋งผมเป็นห่วงน้องพัทเขาครับกลัวว่าเขาจะรับมือไม่ไหวมากกว่าโอ้แต่กว่าคุณเจ๋งจะไปถึงอ่ะปัญหามันก็คงจบแล้วแหละแล้วอีกอย่างคุณเจ๋งเป็นคนพูดเองไม่ใช่หรอคะว่างานเนี้ยพัทคนเดียวเอาอยู่ Pat's gonna feel micromanaged again โทษรู้นะคะว่าคุณเจ๋งเป็นห่วงแล้วก็โทษของทางคุณจิ๋งไม่ได้ด้วยคุณจิ๋งทำอะไรที่คิดว่าเหมาะสมดีกว่าครับครับงั้นเดี๋ยวผมออกเดินทางเลยแล้วกันครับเอาอยากวางก็วางแต่ดูคุณจิ๋งแล้วเนี่ยคุณจิ๋งเขาดูเป็นห่วงน้องพัดเป็นพิเศษจังก็ใช่สิโทษนอนป่วยอยู่โรงพยาบาลยังไม่ถามสักคำว่าเป็นไงบ้างแหมจะให้คุณเจ๋งเขาเป็นห่วงทำไมอ่ะโชคมีกิจอยู่ทั้งคนนะนี่อยากจะชอบพูดอะไรแบบเนี้ย work แล้วกิจก็สัญญาว่ากิจจะดูแลโชคตลอดไปนะทำไมอยู่ดีก็พูดเหมือนในหนังเลยอ่ะพี่เกด Well I mean not really my first choice of location to propose but okay เราอาจจะได้แค่สมแหวนกันคำสัญญาของเราอาจจะเป็นแค่ลมปากแต่มันสำคัญกับกิจมากเลยนะโชว์จะอยู่กับกิจไปจนแก่ได้ไหมอ๋ออะไรนะได้ oh, I love this สัญญาแล้วนะห้ามผิดสัญญาเด็ดขาดเลยไม่เก็ตเลย This is the sweetest thing that has happened on the series so farSo happy for Charlie. Why do I do this like this? Kun Jing, call me. Have you heard anything? I'm going to find him. Is he okay now? Love him, dear. That was a lie. It is not going well at the moment.
ตอนนี้อยู่ไหนเดี๋ยวผมไปหาตรงนี้ใกล้จะเสร็จแล้วครับเดี๋ยวพวกเราไปเจอกันที่โรงแรมได้ไหมครับไม่ดีเลยอ่ะฝั่งโน้นไม่ดีเลยแน่ใจเหรอแน่ใจครับPat, you're lying. เดี๋ยวพัดต้องวางสายนะครับ Listen, what he just did was wrong. He's hiding the fact that things are going wrong with the shoot. โอ้ยดีอ่ะพี่เจนไม่รู้เลยอ่ะคุมจ๊าบยากมากๆอ่ะลูกชายเจ้าของเจียงกรุ๊ปเนี่ยคงคิดว่าสั่งได้ทุกอย่างแน่ๆดูดิพัดว่าพัดรู้แล้วอ่ะผมว่าคุยตอนนี้เสียเวลานะครับคุณเอมครับผมว่าเราเก็บเรื่องนี้ไปคุยกันที่ห้องประชุมดีกว่าครับเพราะผมเองก็เข้าใจว่าคุณเอมไม่มีอำนาจในการตัดสินใจขนาดนั้นโอ้ my god อย่างนี้เป็นแคมเปญร่วมกันระหว่างฟอร์สกับเจนกู say, Pat? ผมเลยคิดว่าเราควรจะหาข้อสรุปร่วมนะครับ oh my godYou said that to a client. คุณเอมครับอย่างนั้นวันนี้เราพรแค่นี้ดีกว่าครับเพราะว่ารูปอ่ะเราก็ได้มาเกือบครบแล้วเดี๋ยวมันจะค่ำมืดเอาคุณเอมน่าจะต้องรีบกลับกรุงเทพนะครับก็จริงนะคะแล้วแต่คิดว่าเดี๋ยวเรารวบรวมข้อมูลทั้งหมดแล้วก็ไปนั่งคุยกันที่ห้องประชุมอีกทีนึงดีกว่าเนาะไปนัดกันใหม่นะคะขอบคุณสำหรับวันนี้มากนะครับขอบคุณมากนะคะListen, I don't care how talented Jang thinks Pat is. Pat is. Oh my God, he's really messing things up. มาจองมาแล้วนะแต่มันเสียพอดีไงอะไรหรอมีช่างแอร์ไหมครับเพิ่งมาถึงโรงแรมวันเองเหรอครับ There he is. คือว่าเกิดปัญหาขึ้นเหรอครับคือว่าตอนนี้เราขาดห้องพักอยู่ห้องหนึ่งอะครับพอดีว่าพนักงานแจ้งว่าแอร์มันเสียครับแต่ว่าทางเราสามารถหาโรงแรมที่ใกล้เคียงให้ได้นะคะห้อง President Suite ชั้น5ได้โฮไว้ให้หรือเปล่าครับสักครู่นะคะเหลือว่างห้องเดียวพอดีเลยค่ะงั้นจองให้ผมเลยครับได้ค่ะคุณพัฒน์งั้นคุณนอนห้องเดียวกับผมนะครับมันเหลือแค่ห้องเดียวแล้ว Oh, okay. So we are gonna advance. Finally advance. คงต้อง The romance between Jang and Pat. Thank God, because this whole work thing is not my cup of tea. Listen. I would rather that we get to the romantic storyline because the work storyline is really pissing me off at the moment. Oh, well, let's unbutton some more. Yes. Let's go lower, please. You're not yet together, Pat, so museum rule. Look, don't touch. Pat, เสร็จแล้วนะครับ อ๋อ ได้ครับ งั้นเดี๋ยวผมไปอาบต่อครับ ครับSo don't tell me the air conditioning isn't working in the presidential suite as well. Oh my god, he is so hot. Oh my god. Hello.จะเที่ยงคืนแล้วนะครับพรุ่งนี้ต้องตื่นเช้าไม่ใช่หรอคุณเจ๋งนอนเลยครับเดี๋ยวพัดนอนที่โซฟาอุ้ยนอนโซฟาเดี๋ยวก็ปวดหลังหรอครับ
เข้าไปนอนที่ห้องบนเตียงกับผมก็ได้นะครับจะได้สบายสบาย Oh, you better say yes, Pat, before I take your place. I'm so gonna take your place. Oh my God, Jang looks so excited to be sleeping next to Pat. งั้นเดี๋ยวพาไปคอมก่อนนะครับได้ครับI think Pat sensed it. He's sensing it. I think they made the bed smaller. They put in a smaller bed. Because look, the headboard doesn't match the size of the actual mattress. They put in a smaller bed so they'd be closer to each other. Mm-hmm. Was this your doing, Jang? Hmm?ขอโทษนะครับที่ทำให้ลำบากวันนี้นอนเถอะครับพรุ่งนี้ต้องทำงานกันแต่เช้าครับYou know, honestly, I wish they didn't end up working together and they just stayed as coffee shop friends. Because they really got along, like, in the first episode when Pat just thought that Jang was someone from the coffee shop. And these two, I am not here for it. No, thank you. Mm-mm.Oh, don't even try it. No. No. I'm not here for it. I will not stand for it. No. Oh. ชอบแกพี่อย่างเงี้ยอะไรเปล่าวันนี้หลับได้ไงล่ะอ
So he's in the home where Pat and him used to live together, is that it? Why is there plastic on the bed? Oh, I think it's because he left, right? He moved to another country and then came back. But that's still kind of weird. Mm-hmm. Oh my god, I thought he was gorgeous last night. Look at him now. Oh my god, Jang. Listen, this white tee and jeans outfit that you have going on. Bedhead, oh my god. Bed hair, sorry, not head. มาทานข้าวกันครับงั้นเดี๋ยวผมขอไปอาบน้ําก่อนนะครับมาทานก่อนครับเดี๋ยวหายร้อนหมดมาเร็วงั้นก็ได้ครับงั้นแป๊บนึงนะครับOh my god, he looks so hot.And it's an effortless kind of hotness. Oh my god, I swear. Listen, I know you can't see my legs at the moment, but they are spread so far apart right now. สบายครับ ค่อยๆก็ได้นะครับเดี๋ยวติดคอ So you're not into choking is that what I'm getting Jang วันนี้ช่วงเช้าผมคงไม่ได้เข้าไปด้วยนะครับพอดีติดคอนคอกับทางฟิลิปปินส์ Hello that's with me ผมรบกวนพัดอัปเดตรูปลงกรุ๊ปให้หน่อยครับ He has a conference call with me in the Philippines Yes ได้เลยครับวันนี้เดี๋ยวพวกเราจะมีไปดูโลเคชั่นที่ชายหาดบางแสนอะควาเรียมอ่างเก็บน้ำแล้วก็ถนนคนเดินครับคาดว่าน่าจะใช้เวลาโยกย้ายทั้งวันเลยนะครับแต่ว่ายังดีหน่อยที่ว่าไม่มีทีมฟอร์จแล้วงั้นเดี๋ยวช่วงบ่ายผมเข้าไปแล้วกันพัดขึ้นรถมากับผมก็ได้นะครับเพราะว่าขากลับเนี่ยทางทีมบ้านเจเขาจะได้ตรงกลับไปเลยไม่ต้องอ้อมกลับไปส่งพัดอีกไม่เป็นไรครับคุณเจ๋งเดี๋ยวพัดลงที่บ้านเจได้เลยครับแต่เห็นจ้าวเขาบอกว่าเขาจะอยู่เที่ยวต่อนะครับยังไงพัดก็ต้องกลับกับผมอยู่ดีครับพัดไม่เห็นรู้มาก่อนเลยครับไม่เห็นมีใครบอกคงลืมบอกแล้วมั้งครับอ้อผมรบกวนพัดช่วยหาร้านอาหารทะเลดีๆให้หน่อยได้ไหมครับขากลับเนี่ยผมอยากจะแวะพาทีมไปเลี้ยงซะหน่อยได้ครับขอบคุณครับพี่แอท้องเหรอใครนะครับก็พี่อ๋อไม่มีอะไรครับคุณเจ๋งนะจะไม่รู้จักครับ Actually they met They met at the restaurant at that what event was that the wedding what do you call this reception They met Congrats mama See I told youBut I don't know. She doesn't look. She did not look happy when she found out that she was pregnant. ตรงนี้ดีไหมครับเดี๋ยวนี้ครับคุณพุทธผมรบกวนหน่อยเดินจากฝั่งนี้เสร็จปุ๊บเอามือมาวางตรงนี้นะครับกระปุกนี้นะ
ครับและให้จำลองว่าเรามือประสานกับคุณคริสพอดีแล้วตาเนี่ยค่อยจ้องกันช้าๆนะครับประมาณตรงนี้อ่ะผมว่าประมาณนี้ได้โอเคนะครับผมเนาะเดี๋ยวผมจะขอย้ายวางเพลงวิธีหนึ่งได้ครับนะฮะอ่ะโอเคอ่ะเดี๋ยวผมนับนะครับโอเค3 2 1 action นี่พัดขอบคุณพัดมากเลยนะถ้าไม่ได้พัดเนี่ยผมต้องโดนจับบ่นไปอีกหลายวันแน่ๆเลย I mean it's a good thing that Put is available แต่แค่หวังว่ามันจะคุ้มนะประมาณนี้ได้ไหมวะจับโหเด็ดเลย But I'm guessing he agreed to this because Pat is there หุยใช้ได้เลยอ่ะอย่างนี้ต้องผ่านแน่ๆถ้าลูกค้าไม่โง่ถ้าคิดมาด้วยคงดีอ่ะจะได้รู้ไปเลยว่าเข้าด้วยกันแล้วดีมันขนาดไหนอ้าวก็นี่ไงเพราะเจนหรือพัดไปยืนก่อนก็ได้นะว่าสูสีอยู่นะเว้ยเจนเหรอเอออย่าดีกว่างั้นเป็นพัดก็ได้นะครับโอ้เป็นพัดโอเคโอ้พอดีเลยเพื่อนนะพัดแค่งานนี้งานเดียวนะเออหน้าเหลือมือคนเดียวแล้วพัดเข้าใจบีบป่ะเนี่ยขออีกทีได้ไหมพี่อ่ะคืออย่างนี้คุณพูดรู้อยู่แล้วจำลองว่าตัวเองเนี่ยเป็นคริสเดินเข้ามาปุ๊บเอามือเนี่ยมาประสานกับตรงนี้จับพร้อมกันหลังจากนั้นค่อยๆสายตาเนี่ยมองกันช้าๆนะขอฟีลลิ่งโอเคนะที่สำคัญนะยิ้มฟินๆเออทำได้พัดเอ้าคุณพูดครับเดี๋ยวขออีกทีนะครับได้ครับมาอ่านะผมให้สัญญานะ3 2 1 action ดีช้าช้าช้าดีครับช้านะเฮ้ยพาร์ททำหน้าฟินหน่อยดีอุตส่าห์ได้พูดมาบล็อกช็อตเลยนะเว้ยยิ้มกว้างนี่อีกนิดนึงActually, we don't really know why they broke up. เคมีดีมากเลยอ่ะจ้องตาไว้ก่อนนะครับดี Must have been a bad breakup though, because Pat ดีเว้ยเพื่อน really doesn't want to be around. ดีขนาดเนี้ยลูกค้าผ่านแน่แน่อืม I mean, I think the only reason he's putting up with Book here is because it's for work. Listen, Jang. Pat is immature. There's something that might happen again between Pat and Put, so you can be with me. Okay, I will take you. I will take you, Jang. Okay, I will not work with you so that we don't like get into arguments or whatever, right? Because I kind of think you need to improve on your work style. But I will take you for you outside of the workplace.Okay. Uh-huh. Aw, sweetie. Oh, I think that's jealousy. I think he's getting jealous. Mm-hmm. Because he was really nervous about getting in the bed with Pat last night, so I think he's starting to feel something.ถ้าเป็นแบบนี้ต้องผ่านแน่ๆมาไม่ได้ครับ
เพื่อนผมเก่งแน่อยู่แล้วเรื่องการถ่ายรูปต้องกูนี่แหละมาถึงพุทธเฮ้ยแต่ดีจริงครับคุณพุทธไม่หรอกครับดีจริงโหรูปมาดีเลยนี่ดิไหนใครรู้อ่ะคุณเอมอ่ะสปีกเกอร์สวัสดีครับสวัสดีค่ะน้องพัชสุดหล่อหูยพี่ขอสมัครเป็น FC เลยนะคะทางทีมพี่อยากคุยกันแล้วนะคะว่าเดี๋ยวจะเอาเรื่องนี้เข้าที่ประชุมกับทางมาคอมให้แต่จะต้องดูนะคะว่าถ้าพี่สาขานี้ไปแล้วเนี่ยเราจะชาร์จจี้ยังไงให้ทางก่อนดูยิ่งใหญ่ได้อยู่โอเคครับแล้ววันนี้เราสามารถ approve ภายในวีคหน้าได้เลยไหมครับคือพัดไม่อยากให้มันเลยไปมากกว่านี้ครับพี่คิดว่ามีดรอบหน้าเนี่ยน่าจะได้คำตอบค่ะคงไม่น่าติดอะไรแล้วแหละเพราะว่าคุณนาเดียเลิฟมากเลยจ้าขอบคุณมากครับผ่านเฮ้ยมาแล้ว It worked ดีนะครับโคตรเลยขอบคุณคุณป้าครับไม่เป็นไรเลยครับคนเก่งมากเลยครับสอนเว้ยอย่างนั้นเดี๋ยวพวกเราไปควาเรียมต่อเถอะเดี๋ยวมันจะมืดเอาไปเร็ว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 ครับไปเว้ยวู้อือฮึOh, well, listen. Jang does not want to leave Pat alone with Port. And I don't blame him. สวัสดีครับคุณเจ๋งสวัสดีครับคุณพุทธคุณพุทธรูปบ็อกช็อตสวยดีนะครับธรรมดาครับความจริงต้องขอบคุณขนุนเขานะครับเขาฝีมือดีจริงๆอ่ะคุณพุทธเป็นคนที่นี่เหรอครับครับเกิดและโตที่นี่เลยครับแล้วก็ไปตามหาความฝันที่กรุงเทพอะครับเก่งนะครับไม่หรอกครับผมก็แค่หน้าตาดีอะแค่นี้ก็เหมือนเข้าเส้นชัยไปครึ่งขาแล้วโอเคที่เหลือแค่พยายามแต่จริงๆคุณเจ๋งก็เหมือนเกิดมาแล้วอยู่ที่เส้นชัยเลยนะครับโอ้ทำไมล่ะครับก็คุณเจ๋งทั้งหล่อรวยแถมยังเก่งอีกต่างหากอ๋อจริงครับกาแฟครับขอบคุณครับครับมีอะไรครับ Jang is so happy that Pat brought him coffee เห็นไข่ฉลามป่ะ instead of food ไข่ฉลามอ่ะอ๋อฮะมันไม่ได้ออกรูปเป็นตัวมันมีแบบเป็นไข่ด้วยใช่เหรอเดี๋ยวมึงไปดูกันแป๊บเดียวนะ I forgot just like does Jang know that Put and Pat were in a relationship together I don't think he does no listen you still have me don't feel so bad okay you will always have me Jang yes okay You know what? I wouldn't mind being with Put either. He is hot, after all. ผัดเจ้าต้มยำเหรอครับครับเจ้าต้มยำเหรอครับครับผมตักให้ไหมครับขอบคุณครับเอาเพียไม่ตักให้น้องมั้งหร
ได้เดี๋ยวเฮียตังค์ให้มาเดี๋ยวผมตังค์ให้ทุกคนเลยแล้วกันครับขอบคุณครับขอบคุณครับแจ็ค That's sweet อ่ะน้องรัฐผมครับพี่คุณพูดเอาต้มยำด้วยไหมครับได้ครับขอบคุณครับคุณเจ๋งครับพอแล้วครับขอบคุณนะครับให้ผมได้ข่าวมาว่าคุณเจ๋งชอบทำอาหารนะครับอือฮึใช่ครับใช่ครับพี่เจ๋งเนี่ยเขาชอบทำอาหารตั้งแต่สมัยอยู่อเมริกาแล้วครับจำได้เลยนะว่าตอนกลับมาเนี่ยจ๊าบต้องชิมเมนูเป็นร้อยเลยที่พี่เจ๋งทำก็เปิดร้านเพิร์ลโอลิเวอร์เพิร์ลโอลิเวอร์นี่ของคุณเจ๋งเหรอครับอ๋อเป็นหุ้นส่วนนะครับอะไรเนี่ยอ๋อผมลืมไปเลยคุณเจ๋งเป็นเพื่อนกับพี่เต้ใช่ไหมครับคือไหนๆก็ไหนๆแล้วผมจะขออนุญาตเช่าร้านจัดงานแต่งหน่อยครับคือพอดีผมกับแอะเราจะแต่งงานกันครับได้เลยครับขอบคุณครับมึงกับแอร์นะจริงเหรอพี่ก็เออดิกูจะแต่งกับใครได้อะมีคนเดียวเฮ้ยยินดีด้วยพี่เออครับครับแล้วก็ congratulations พอดีผมกับแอร์เรากำลังจะมีลูกกันครับชัดโดมีลูกเมื่อไหร่ต้องจะเอามาให้มึงอุ้มคนแรกเลยมีมากเพื่อนเออยินดีด้วยนะพี่ยินดีด้วยครับยินดีครับขอบคุณครับขอบคุณครับเดี๋ยวจะเตรียมรับควันหลานไว้เลยครับโอ้ได้ได้ครับฝากด้วยนะครับลดราคาให้เพื่อนน้องด้วยนะระดับคุณเจ๋งแล้วอ่ะไม่มีฟรีเลยก็ได้พูดถูกใช่ไหมพี่จ๊าพูดดีมากเลยเลยคุณเจ๋งฟรีเลยเหรอครับOh, really? He agreed to it. Oh my. กลับบ้านไปโอนให้น้องด้วยนะเมื่อไหร่เลิกถ่ายตังเฮียเนี่ยจ๊าบไม่เลิกอ่าฮะเฮียรวยขนาดเนี้ยขอตังนิดเดียวเองขอบคุณที่เดินมาส่งนะครับพัดกลับกับพี่เลยไหมเดี๋ยวให้คนขับรถเขาวนไปส่งได้นะเดี๋ยวพัดผมไปส่งเองครับพอดีต้องกลับทางเดียวกันอยู่แล้วคุณพูดกลับบ้านดีๆนะครับอ๋อครับเช่นกันนะครับครับ Oh my god like Jack is such an expert cock blocker Yes, very smooth. วันนี้คุณเจ๋งทำตัวแปลกๆจังครับ It's cause he's jealous, Pat. ยังไงครับก็แค่ล่ำลากันนิดหน่อยครับไม่เห็นเป็นไรเลย ก่อนกลับพัดอยากจะไปแวะไหนก่อนไหมครับวันนี้อากาศดีด้วยพันเห็นมันมีสะพานนึงอะครับสวยมากเลยเดี๋ยวเราไปกันดีไหมครับพันอยากไปใช่ไหมครับก็มันก็สวยดีนะครับยิ่งมันแบบดึกๆแล้วด้วยมันก็น่าจะเปิดไฟนะครับงั้นเลี้ยงชานมไข่มุกผมด้วยนะครับตามที่สัญญากันไว้ได้นะครับแต่ว่ามันจะมีขายเหรอครับคุณเจ๋งมีสิครับถ้าผมอยากให้มันมีเฮ้ยอดเที่ยวกันทั้งทีเลยอ่ะพรุ่งนี้สระว่างกันแล้วแท้ๆแต่ว่าเที่ยวสองคนก็สนุกได้นะ Ooh, listen, don't start anything. เที่ยวอะไรสองคนนะคุณจ๊าบทำไมอ่ะเจ๊ไม่อยากเที่ยวเราเหรอเปล่าคือ
เราแค่ไม่อยากให้จ๋าอะคิดเองคนเดียวนะครับขอโทษแล้วกันไม่เป็นไรเจนโอเคไม่ดีกันหน่อยหรอดีอะไรเนี่ยดีกันไงทำตัวเป็นเด็กไม่ได้อ่ะก็เด็กอยู่แล้วก็ว่าจ้าผีบ้าอย่างนั้นนี่ก็ดีกันแล้วไงจะยังไงอีกฮะนี่แหละใครไม่ปล่อย I'm not here for this Oh don't tell me they're gonna Oh my god Jen is the one who is coming closer Well listen this is cheating Jen Oh my god See, I knew it them staying in the room together is not a great ideaไม่เป็นไรเจนนังหาที่ต้องขอโทษจ้าบ่ะWell, the one you really need to be sorry to is Mon. And honestly, if I were Mon, I would leave your ass, Jen. เจ๋งนี่เก่งจังเลยนะครับอยากกินชานมไม่ได้กินเลยคุณเจ๋งครับครับค่อยเคี้ยวก็ได้ครับHe's excited ขอโทษนะครับที่ตามคุณพุนมาบล็อกช็อตพัดคิดว่ามันน่าจะเป็นวิธีเดียวที่จะคอนวินส์ฝั่งฟอร์สให้เลือกโลเคชั่นตามที่พี่จ๋าต้องการได้เราก็สายตอบรับเป็นยังไงบ้างครับก็น่าจะดีนะครับแต่ว่าพัดไม่รู้ว่ามันจะเกินเลยไปไหมไม่หรอกครับพัดทำดีแล้ว
I mean, Pat เก่งมากครับ Oh, I would beg to disagree. Pat did a lot of mistakes in this episode. But I mean, Cheng is biased because he likes Pat. So But well, let them have this moment. It is cute.Oh, and fireworks! เฮ้ยคุณจริงดูสิเนี่ยพูโอ้สวยจังเลยครับ It really is เจ๋งดูนี่บอกแล้วว่ามันต้องสวยแต่ผมไม่รู้นะว่ามันจะมาเนี่ยโอ้ดูอันนั้นนี่ดูป่ะคุณเจ๋งโอ้โหล่ะครับชวนหน่อยไหมครับชวนกันI mean I love this finally finally we're getting sweet and cute moments from the two of them and it's not all about work love thatคุณอยากดื่มเครื่องดื่มอะไรไหมครับคุณเจลองถามคุณพัทดูสิครับคุณพัทเขารู้ว่าผมชอบดื่มอะไรที่พัทขอให้พี่พุทช่วยมันไม่ได้หมายความว่าพี่พุทจะมาทำแบบนี้กับพัทได้นะพัททานอะไรแล้วหรือยังครับพอดีที่ร้านเขามีโปรหนึ่งแถมหนึ่งนะครับพัทมาทานด้วยกันไหมครับจริงๆพัทไม่ต้องทำตัวทางการกับผมก็ได้นะครับพอดีช่วงนี้ปวดหลังนะครับเก้าอี้ที่บ้านไม่ค่อยดีแล้วว่าจะไปซื้ออยู่พอดีครับไปกับผมไหมครับตัวนี้ก็น่ารักตัวนี้ก็น่ารักชอบไหมครับI mean, you know what, like, Pat and Jang really did get to know each other first outside of the workplace. So their relationship or their connection is different, I would say. Like, honestly, this whole thing with Jang and Pat working in the same office and Jang being Pat's boss, honestly, I feel has just been like a big distraction as far as I'm concerned. Because like,Yeah, like, I really enjoy them getting to know each other outside of the workplace in episode one first. And I'm glad that they're kind of getting back to that, you know, so good for them. Good for them. And, you know, like, it's a whole lot better when they're not dealing with all of this office-related crap because they genuinely like each other.Right. Meanwhile, Put, I have to say, Put entering the picture again is—it's a little bit messy, especially since we still don't know the whole backstory of why Put and Pat separated to begin with. I feel like it was a bad breakup because Pat has always been uncomfortable around Put. Granted, in this episode.He had no choice. He asked Put to come over and take some test shots, test videos with them so that they could convince the client to use this other location, right? But, you know, like generally, Pat has not been happy having Put around. And we're gonna see that again in the next episode. Meanwhile, I really don't want to comment on Jab and Jen. Like, Cheating is cheating, and I will leave it at that. So, there. Thanks for watching my reaction to episode 5. Enjoy the rest of your week. Take care, and I'll catch you in the next one. Bye.